จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงมาสุดทางแล้วกับคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อล่าสุดพร้อมขายออกในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ในราคาเท่าทุนจากครั้งที่ซื้อจากยูเวนตุสเมื่อปีก่อนรายงานจาก CNN โปรตุเกสบอกว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาแมนยูพักการซ้อมที่ศูนย์แคริงตัน1วันเพื่อเตรียมเหินฟ้ามายังประเทศไทยเพื่อเริ่มทัวร์ปีซีซั่น2022ในวันศุกร์ดังนั้นสตาร์วัย37ปีจึงไม่ต้องแจ้งเหตุผลในการลากิจแต่กับการโดดซ้อมจากการเตรียมงานของเอริกเทนฮากตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเจ้าของบัลลังก์ดอร์5สมัยหมดใจกับโอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วเนื่องจากมีความทะเยอทะยานอยากเตะแชมเปี้ยนส์ลีกและประสบความสำเร็จได้แชมป์อย่างเป็นรูปธรรมนำมาซึ่งการสูงหัวของผู้บริหารเพื่อรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยคาดว่าสัญญาที่ยังเหลือในซีซั่นหน้าคงไม่เห็นคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงอีกต่อไปโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินดีขายโรนัลโดให้กับทุกทีมที่สนใจในราคา13ล้านปอนด์จนทางเชลซีบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิคหรือนาโปลีต่างการันตีเตะแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในข่ายทั้งหมดความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของ CR7 จะยิ่งแบเบอร์ในวันศุกร์นี้เพราะทีมต้องประกาศชื่อนักกีฬาเดินทางรวมถึงมีการเปิดตัวเสื้อแข่งเย้าซีซั่นใหม่ถ้าไร้คริสเตียโน่และเดวิลก็ต้องทำใจยอมรับการแยกทางกับแข้งโปรดครั้งที่2หลังจากครั้งก่อนเมื่อซัมเมอร์ปี2009ได้รับเหตุผลว่าต้องการล่าฝันกับยอดสโมสรเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวได้ยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวอันโตนีแข่งตัวรุกริมเส้นจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมพิจารณาเพื่อเสริมทัพในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังน้อยกว่าที่แชมป์ลีกฮอลแลนด์ต้องการประมาณ20ล้านปอนด์ดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย22เป็นหนึ่งในเป้าหมายลำดับต้นๆของเอริกเทนฮากในใหญ่คนใหม่ทัพปีศาจแดงในการเสริมทัพซัมเมอร์นี้หลังจากที่เขาเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญของกุนซือชาวดัตช์พาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากับสถิติ12ประตู10แอสซิสต์จากการลงเล่น32นัดรวมทุกรายการโดยรายงานจากโกระบุว่าแมนยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้น51ล้านปอนด์ให้กับอาแจ็คพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแต่ต้นสังกัดของอันโตนีต้องการข้อเสนอที่มีมูลค่า68ล้านปอนด์มากกว่าที่ปีศาจแดงเสนอราวๆ17ล้านปอนด์ทั้งนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของอันโตนีกับต้นสังกัดจะอยู่ยงถึงซัมเมอร์ปี2025ทำให้พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องเร่งปล่อยตัวแข้งรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดแม้ว่าเอเย่นของดาเต้บาซิเลียนจะพยายามกดดันให้อาแจ็คลดมูลค่าข้อเสนอที่ต้องการลงก็ตามเจสซี่ลินการ์ดตกเป็นข่าวเตรียมเดินทางสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการลงเล่นให้กับทีมดังแห่งศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์หลังจากที่เขากลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์เมื่อหมดสัญญากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้รายงานจาก ESPN ระบุว่าบิ๊กทีมแห่ง MLS จำนวน2สโมสรแสดงความสนใจดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย29ปีรายนี้และพร้อมจะยื่นข้อเสนอให้กับลินการ์ดพิจารณาแม้ว่าเจ้าตัวจะตกเป็นเป้าในการเสริมทัพของเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยก็ตามลินการ์ดตกอยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันและต้องการไปเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดทีมชาติของเกเรตเซาเกตลุยศึกฟุตบอลโลกกาตาร์2022ปลายปีนี้ทั้งนี้รายงานฉบับดังกล่าวชี้ว่าลินการ์ดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดในอนาคตและยังไม่ได้ตัดสินใจถึงทีมถัดไปของตัวเองแต่อย่างใดโดยนอกจากทัพขุนค้อนแล้วทีมอย่างเอเวอร์ตันภายใต้การคุมทัพของแฟรงค์แลมพาร์ดรวมไปถึงบาร์เซโลนาและเอซิมิลานก็ได้หารือถึงความเป็นไปได้กับตัวแทนของลินการ์ดไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์เช่นเดียวกันจนถึงตอนนี้อนาคตของโรนัลโดยังไม่มีความชัดเจนว่าจะลงเอยตรงไหนแต่จากสถานการณ์ตอนนี้โอกาสที่จะอยู่กับแมนยูในฤดูกาลหน้าเป็นไปได้น้อยกว่าการย้ายทีมถ้ามองกันว่าโรนัลโดออกลูกงอแงเพราะอยากกระตุ้นให้สโมสรเร่งเสริมทัพเพราะจะปีซีซั่นอยู่แล้วอย่างยึกยักเจรจากับเป้าหมายหลักไม่สำเร็จเมื่อสโมสรรู้ตัวแล้วก็จะกลับมาซ้อมปีซีซั่นกับทีมก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ข่าวว่าโฮเก้เมนเดสเอเจนต์ของเขาเดินสายติดต่อทีมใหญ่ถึงโอกาสย้ายทีมก็ถูกยืนยันจากเหยื่อข่าวความน่าเชื่อถือหลายคนเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่ามันเกิดขึ้นจริงโอลิเวอร์คานผู้อำนวยการสโมสรบาเยิร์นออกมายืนยันแล้วว่าโรนัลโดไม่เหมาะกับแนวทางของบาเยิร์นถึงแม้จะมีฝีเท้าดีและมีการันตี